เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจรดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมฮะคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย